ตูบังกะโรรวบหนุ่มสาวเปิดห้องเสพยาไอตราด FC เปิดบ้านอุ่นเครื่องชนะปวกแดงระยองยูไนเต็ด2ประตูต่อ0จังหวัดตราดกำหนดจัดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.อสว.ในพื้นที่อำเภอเกาะกูดตำรวจเคาะประตูบังกะโรรวบหนุ่มสาวเปิดห้องเสพยาไอเวลา 14:00 นวันที่9กุมภาพันธ์2563ที่บังกะโรแห่ง1ตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีวัยรุ่นมั่วสุมกันภายในห้องพักหลังรับแจ้งจึงประสานตำรวจสายตรวจร่วมเดินทางตรวจสอบทันทีหลังรับแจ้งพันตำรวจโทกิตติภาพจำเนียนกุลสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเดินทางไปยังบังกะโรก่อนที่จะวางกำลังปิดล้อมห้องพัก A09 เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่อยู่ภายในห้องหลบหนีจากนั้นเจ้าหน้าที่เคาะประตูเพื่อขอเข้าตรวจสอบพร้อมแสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและพบชายหญิง2คนอยู่ในห้องพักพร้อมขอตรวจสอบภายในห้องพักหลังตรวจค้นอย่างละเอียดแล้วในห้องน้ำพบยาไอซ์ปริมาณ 0.37 กรัมซ่อนอยู่ใน2ลูกอมและอุปกรณ์การเสพยาเสพติดโดยนายอนุกูลอายุ20ปีและหญิงชื่อนางสาวนวลยอมรับว่ายาเสพติดเป็นของตนเองพร้อมบอกว่าเช่าห้องวันนี้เป็นวันที่2ขณะที่พนักงานบังกะโรบอกว่าวันแรกคู่นี้ไม่มีพฤติกรรมผิดสังเกตแต่วันนี้คู่นี้มาขอเช่าห้องอีกและมีอาการคล้ายคนเมาจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบพันตำรวจโทกิตติภาพจำเนียนกุลได้นำตัวทั้งสองไปยังสถานีตำรวจภูธรเมืองตราเพื่อตรวจสอบปัสสาวะหาสารเสพติดหลังจากตรวจแล้วพบทั้งสองคนปัสสาวะสีม่วงก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตราด FC เปิดบ้านอุ่นเครื่องชนะปวกแดงระยองยูไนเต็ด2ประตูต่อ0เกมอุ่นเครื่องของตราด FC ในวันที่9กุมภาพันธ์2563ที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดเกมนัดนี้เป็นครั้งที่2ของตราด FC แต่เป็นเกมแรกในบ้านซึ่งนักเตะชุดแรกที่สู้กับปวกแดงระยองยูไนเต็ดมีสุภวัฒน์ศรีโนไทยประตูแดนหลัง4คนคือเซนเตอร์คู่คืออามานี่อากัวมันโดและอาฟิสจากสิงคโปร์แบ็ก2ข้างคือสุพจน์วงหอยกับสถาพรแดงสีแดนกลางมีพรปิชาจารุณัยกับเกียงไก่พิมพ์รัตน์และมีหน้าต่ำคืออองกวนมันและ3แดนหน้าคือคังซูนฮิวริคาร์โดซันโตสและกาฟาดูรุซิมีส่วนปวกแดงส่งนักเตะทั้งไทยและต่างชาติลงครบคันเกมครึ่งแรกตราด FC ตั้งเกมบุกใส่ทันทีแต่ปวกแดงกลับเล่นบอลได้ดีกว่าและสวนกลับด้วยการประสานงานที่ดีกว่าเพียงแต่นาทีที่6แดนหลังพลาดปล่อยให้คังซูอิวส่งบอลเข้ามากลางและลิคาร์โดที่รออยู่ไม่รอช้าตวัดบอลด้วยเท้าขวาพุ่งเข้าประตูไปอย่างสวยงามทำให้ตราด FC ขึ้นนำ1ประตูต่อ0เกมของตราด FC ดีขึ้นแต่ยังทำอะไรปวกแดงไม่ได้มากนักขณะที่ปวกแดงเล่นบอลได้ดีและได้ยิงแต่ประตูปัดออกมาได้และยิงอีกครั้งก็ข้ามคานไปกลางครึ่งแรกปวกแดงบุกมารอกใหญ่และไม่พ้นแดนหลังของตราด FC ที่มีอัมมานี่และอาฟิชช่วยกันสกัดได้ดีและนาทีที่34ริคาร์โดได้บอลจากแดนกลางเลี้ยงขึ้นไปแดนหน้าและส่งบอลให้คังซุงอิวที่ยิงลอดแดนหลังและประตูเข้าไปเป็นประตูที่2ทำให้ตราด FC ขึ้นนำ2ประตูต่อ0จากนั้นตราด FC คุมเกมได้และเคาะบอลไปมาและบุกขึ้นมาอีแต่ทำอะไรไม่ได้นาทีที่36ปวกแดงยิงระยะ30ล้าบอลพุ่งเข้าประตูแต่สุภวัฒน์ปัดออกไปได้และอีกครั้งก็ข้ามคานออกไปจบเกมในครึ่งแรกตราด FC ขึ้นนำ2ประตูต่อ0เกมในครึ่งหลังทั้ง2ทีมมีการเปลี่ยนตัวนักเตะหลายคนโดยเฉพาะตราด FC ส่งเฉลิมศักดิ์แก้วสุดแท้ลงเป็นเซนเตอร์อนุชาสุขใสลงแดนกลางและเจนพบโพคีลงแดนหน้าวิทยามูลวงลงแบ็กซ้ายและทำให้เกมดูสูสีขึ้นและตราด FC เปิดเกมบุกได้อย่างน่ากลัว
แต่ทำได้แค่หวาดเสียวในช่วงท้ายเกมทั้ง2ทีมส่งนักเตะที่เหลือลงเล่นและเป็นตราด FC ได้จังหวะยิง2ครั้งเกือบเป็นประตูจบเกมตราด FC ชนะ2ประตูต่อ0สำหรับตราด FC เปิดบ้านเกมแรกจะพบกับราชบุรีมิตรผล FC ในวันที่16กุมภาพันธ์2563นี้แล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาจังหวัดตราดกำหนดจัดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผอ.สว.ในพื้นที่อำเภอเกาะกูดนายสุภมิตรชินศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าจังหวัดตราดจัดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผอ.สว.โดยการนำบริการภาครัฐออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงเป็นการรับทราบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่างๆเดือนละ1ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์2563จังหวัดตราดกำหนดจัดหน่วยออกให้บริการประชาชนในวันพฤหัสบดีที่20กุมภาพันธ์2563ตั้งแต่เวลา 8:30 น.เป็นต้นไปที่ศาลาประชาคมอำเภอเกาะกูดบ้านคลองหินดำหมู่ที่1ตำบลเกาะกูดอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดโดยส่วนราชการต่างๆในระดับจังหวัดจะลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนต่างๆให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการจัดโครงการดังกล่าวจะมีหน่วยบริการที่หลากหลายออกให้บริการประชาชนอาทิการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผอ.สว.ตรวจสุขภาพและรักษาโรคงานด้านส่งเสริมการเกษตรงานด้านสังคมสงเคราะห์เป็นต้นจังหวัดตราดจึงขอเชิญชวนประชาชนในตำบลเกาะกูดและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกันขอเจริญพรหลายคนที่บอกว่าขอรับพรวันนี้ขอรับพรอยากได้พรพรที่สะกดด้วยพอพานกับลอเรือพอพานลอเรืออ่านว่าพรวันนี้อาตมาอยู่ที่วัดโคกพยอมสุการามจังหวัดสงขลานะท่านพระอาจารย์ได้กำลังสร้างโบสถ์อยู่ก็จะได้ช่วยกันนะบรรยายธรรมเพื่อที่จะให้โยมได้มีโอกาสร่วมนำจตุปัจจัยสร้างโบสถ์สร้างวัดกันให้เสร็จนึกถึงคำว่าพรเช้านี้หลายท่านก็คงจะคิดเหมือนกันว่าพรพอพานเหมือนกับคนโบราณผูกคำไว้ดีว่าพอแล้วนะพอแล้วพอเสียทีถึงจะรับพรจากพระเป็นร้อยองค์พันองค์ก็ตามทีแต่ถ้าใจมันยังไม่พอมันยังเอาปืนไปยิงคนอื่นด้วยเงินเพียงแค่ไม่กี่หมื่นบาทยังไปปล้นร้านทองยังไปทำความผิดอะไรมากมายขี้ช่อขี้โกงเบียดเบียนคนอื่นเขามากมายแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต่อให้รับพรจากพระเป็นร้อยองค์พันองค์ก็ไม่มีความสุขทั้งตนเองก็ไม่มีความสุขแล้วพาคนอื่นไปตายกันอีกเต็มไปหมดคนจะต้องไปวางดอกไม้จะดอกไม้กันที่หน้าย่าโมจริงๆก็เพื่อจะบอกสังคมว่าดอกไม้เนี่ยเดี๋ยวพอแดดออกมาพอตากแดดทุกอย่างก็จะเหี่ยวเฉาไปหมดเหมือนกับกำลังบอกที่หน้าย่าโมที่โคราชบอกว่าเราทุกคนสุดท้ายก็ต้องเป็นแบบนี้และทุกคนที่ถูกกราดยิงตายกันไปก็คงจะถ้าเราจะใช้คำว่าซวยถ้าเราจะใช้คำว่าบังเอิญในศาสนานี้ไม่มีคำว่าบังเอิญล้วนแต่เป็นลักษณะของเราอยู่ภายใต้อำนาจของกรรมก็ไม่รู้ว่าได้ทำกรรมอะไรร่วมกันไว้เหมือนพระองค์คุริมานที่ไปฆ่าคนตายเยอะแยะแต่สุดท้ายท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้วันนี้เราก็คงจะคิดในมุมนี้ที่ว่าพรโยงใยกลับมาที่หัวใจเราว่าพอเสียทีถ้าใจเราพอใจไม่จำเป็นที่จะต้องไปโหยหาไปอยากได้อะไรแค่อยู่กินกับพ่อแม่มีความสุขกับพ่อแม่กับครอบครัวก็ดีแล้วมีความสุขกับสังคมก็ดีอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้จักพอก็จะมีความสุขได้และรอเรือก็คือรอถ้าเราทำความดีแล้วความดียังไม่มาทำความดีแล้วยังไม่เห็นผลดีเสียทีต้องรอนิดนึงเพราะว่า
อำนาจกรรมเก่าของเราบางทีมันก็อาจจะยังขวางกั้นเราทำดีวันนี้แต่มันมีกรรมเก่าที่หนักกว่าก็เลยทำให้ทำเท่าไรแล้วก็ยังไม่รวยสักทีพอเสียทีและรอให้เป็นพรที่ไม่ต้องค้อนวอนขอจากใครเราสามารถสร้างเองได้ที่นี่จริงๆท่านทั้งหลายก็จึงขอให้กำลังใจสังคมร่วมกันไม่อยากให้เหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยในโลกนี้ไม่อยากให้เหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะว่ามันเจ็บช้ำน้ำใจถึงจะเป็นบทบาทของกรรมก็จริงแต่กรรมก็สามารถที่จะบรรเทาได้และสามารถที่จะไม่ทำให้มันหนักหนาสาหัสสากันได้ด้วยเพียงแค่หยุดใจของเรารับพรทุกวันนะโยมนะพอผ่านกับรอเรือพอเสียทีและรอให้เป็นสองอย่างนี้เราก็สามารถที่จะเสกพรให้เกิดขึ้นกับใจเราและต่อให้ไปขอพรจากใครและยังงมงายว่ามันจะมีอะไรโดนบันดาลจากฟ้าลงมายากที่จะเจอพรของจริงได้ต่อให้รับจากพระเป็นร้อยองค์พันองค์ก็ยากที่จะได้เจอพรของจริงนะก็มาช่วยกันสร้างโบสถ์วัดโคกพยอมสุการามนะโยมนะแล้วก็อีกหลายๆวัดที่กำลังพัฒนาวัดของท่านร่วมด้วยช่วยกันให้มีความสุขมีความเจริญขอเป็นกำลังใจให้สังคมได้รับพรของจริงขอให้พรอายุวันโนสุขขังพลังมีความสุขที่เราเริ่มต้นที่เราสร้างเองได้และทุกบ้านจะได้กินข้าวด้วยกันไม่ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งหายไปจากบ้านขอเจริญพรเป็นพรBye-bye.